สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาอยู่กับสอนไว้ก่อนอีกแล้วนะฮะโอ้โหช่วงนี้สอนไว้ก่อนบ่อยมากเลยแล้วก็ลงคลิปทุกวันด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมขยันนั่นเองนะฮะช่วงนี้กำลังจะปั๊มยอดซับก็ช่วยกันกดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับลงคลิปเนี่ยอาจจะมาเกือบทุกวันเลยนะครับอาจจะแบบมีตารางแล้วตอนนี้มีตารางงานเต็มเอียดเลยนะครับโอเคเจ้าพ่อเงินคนทำมาหาเงินกันม้วนขนาดก็วันนี้จะมาสอนเรื่องพวกคอมโพสต์นะครับแล้วก็การฝึกอนาโตมีทำยังไงให้เก่งโดยทางลัดนะแล้วก็นี่เป็นวิธีหลักที่ทำให้ผมพัฒนาอนาโตมีขึ้นเร็วมากนะครับคือการหา reference แล้วก็เอาแบบคนจริงนะ reference คนจริงนะแล้วก็เอามาวาดเป็นการ์ตูนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ผมทำบ่อยมากแต่ reference นั้นต้องแบบว่าเป็นท่าทางที่แบบแปลกๆนะทำให้แบบว่ามันดูยากและท้าทายนะครับคือถ้าเราวาดแต่แบบสิ่งเดิมๆเนี่ยมันก็จะไม่มีการพัฒนาไม่มีการออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรอย่างนี้เลยนะเราดังนั้นแบบเราอ่ะจะต้องวาดอะไรที่แบบท้าทายแล้วยังไม่เคยวาดอ่ะเปิดประเดิมด้วยการแบบท่าผู้หญิงแอคชั่นนะเอาท่าไหนดีวะท่านี้เลยแล้วกันโอเคแอคชั่นท่านี้แหละสุดยอดไปเลยโอเคมันแนวนอนนะโอเคผมก็จะวาดแบบส่วนเป็นแบบเขาเรียกว่าโครงก่อนจะเป็นเส้นฮะอันนี้ยาวมาถึงคอแล้วก็จุดตัดตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็อันนี้เป็นสะโพกขาอยู่นี่ขายาวประมาณนี้เราต้องใช้ตากาวนะฮะแล้วดูแบบให้ดีทำเป็นข้อต่อนะฮะถ้าไหนยาวใหญ่ไปก็ต้องแก้ตั้งแต่ตรงนี้ตรงโครงเลยก็ได้ลำตัวเรานะฮะจะเป็นรูปของทรงกระบอกแบบมันไม่เชิงทรงกระบอกมันจะเป็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบมาต่อกันเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ทรงอะไรนะฮะชายและหญิงจะเป็นอย่างงี้แต่หญิงอ่ะจะมีเขาเรียกว่าเว้าเอวที่เยอะกว่าผู้ชายแค่นั้นเองเราดูด้วยฮะว่าระยะของแขนอะไรมันอยู่ไหนนะหัวหันทางไหนเราก็ทำให้สัญลักษณ์ตามหันไปทางไหนเรื่องพื้นนี่สำคัญมากต้องวาดให้เท่ากันนะฮะก็ดูแบบด้วยว่าขามันยาวประมาณไหนโอเคสมมติเราไกด์โครงล่างเสร็จแล้วเราก็มาส่วนที่2นะฮะส่วนที่2ก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อเราก็ใส่กล้ามเนื้อในโครงมาเลยนะอาจจะเป็นแค่แบบว่าเขาจะรูปทรงก่อนก็ได้ให้มันรู้ว่าเนื้อหนังมันเป็นยังไงแค่นั้นพอฝึกแค่2ขั้นตอนนี้เราก็เก่งอนาโตมีขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าขั้นตอนที่3ก็คือการใส่พวกโครงหน้าตาอะไรเงี้ยเราก็ไปฝึกแยกย่อยทีได้นะฮะแขนเราจะแบบไม่มีคือร่างกายเราไม่มีส่วนไหนที่ตรงแล้วนะฮะมันจะโค้งๆบ้างจะมีส่วนของเดลตอยนะอันนี้สอนไปในพาร์ทอนาโตมีแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของแค่คอมโพสเท่านั้นวิธีฝึกคอมโพสที่ดีนะแล้วก็มันจะทำให้ฝึกอนาโตมีในตัวได้ด้วยสมมติว่าเราดูแบบแล้วโครงเราแบบว่าผิดแล้วก็ขยับโครงเราให้มันถูกได้เมื่อกี้ผมมาจะวาดตัวลำตัวยาวไปหน่อยเราก็ขยับโครงให้มันเข้าที่เข้าทางแค่นั้นก็พออ่ะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะคือเราฝึกแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วส่วนต่อไปเราก็แค่เติมแต่งเข้าไปอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวฝึกหลายๆท่านะฮะอันนี้หลายๆรอบฮะมันจะทำให้เก่งขึ้นผิดบ้างอะไรไม่เป็นไรฮะรอบแรกอ่ะโอเคมันก็ประมาณนี้นะครับคือเราพยายามดูอนาโตมีตามรูปภาพของคนจริงไปเลยนะฮะแล้วก็มาวาดตามไปเลยฮะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะช่วยให้เราสปีดฝีมือพัฒนาเราได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องเป็นท่าแบบพิสดารอะไรก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมก็เลือกท่าแบบว่ามันดูแปลกๆนะฮะมันก็ประมาณนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมลองเอาท่าแบบซามูไรอะไรเกิดว่าเราชำนาญแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องวาดโครงในก็ได้นะฮะวาดเป็นกระบอกเข้าไปเลยก็ได้แล้วแต่คนบางครั้งเราอาจจะเริ่มตรงส่วนแปลกๆก็ได้เพื่อให้แบบว่าเราดูมีความชำนาญทุกส่วนนะไม่จำเป็นต้องเริ่มที่หัวก่อนก็ได้อันนี้ผมลองเริ่มตั้งแต่เท้าก่อนเลย
ลองหลายๆมุมดูคือไอ้อะไรอย่างนี้มันวาดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะฮะแต่ว่าอย่าไปฟิกคือผู้ชายอาจจะเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเราก็วาดกล้ามเนื้อที่มันแบบเป็นส่วนกลางๆก็พอไม่จำเป็นต้องแบบว่าฟิกว่าเอ้ยอันนี้มันสำหรับผู้ชายผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือฝึกเหมือนกระบอกหุ่นนะมันได้ทั้งคู่ฮะหุ่นไม้อย่างเงี้ยมันก็มีแค่แบบเดียวใช่ไหมล่ะก็คือเป็นข้อๆอีกเดียวดังนั้นมันเรามาอะแดปแบบดัดแปลงทีก็ได้ให้มันเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงนั่นเองทำนองนี้ฝึกเรื่อยๆนะฮะอ้าวเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาภาพนี้ลองวาดเป็นการ์ตูนดูนะครับผมคือเราพยายามฝึกอย่างเงี้ยไปแบบว่าหลายๆร้อยภาพเลยก็ได้นะฮะนี่คือวิธีลับที่ทำให้ผมพัฒนาอนาโตมีได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นโอเคครับนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราฝึกกันมานะฮะหลายๆภาพเราก็จะได้เป็นภาพตัวการ์ตูนที่เป็นสรีระแบบที่เราฝึกไว้นั่นเองนะฮะก็คือภาพคนที่เราเอามานั่นแหละฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ฝึกทุกวันฮะอันนี้คือย้ำเลยวิธีการที่จะทำให้เก่งที่สุดก็คือฝึกทุกวันแล้วก็ฝึกหลายๆตัวแค่นั้นเองฮะเนี่ยฮะชีวิตก็ชิลสบายชิลๆวิ่งหวีแล้วฮะก็แบบฝึกให้สม่ำเสมอแค่นั้นเองฮะแบบหาท่าโพสแบบว่าที่มันแบบหลากหลายอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะอย่างเงี้ยฮะหามันไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปเอาเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะมันก็จะมีแบบว่าพวกโปสเตอร์หนังเราก็เอาคอมโพสของเขามาแบบวาดตามก็ได้นะมันมีเยอะนะเนี่ยฮะการแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะลองไปได้ดูมันมีตามเว็บ Pinterest นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์ Pinterest ไว้ด้านล่างเลยนะฮะโอเคก็เซิร์ชไปว่าcompost anatomy อะไรนะฮะบาๆไปนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้เจอกันนะฮะจบลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะฮะโอเคกับสาวน้อยที่กำลังจะเตะอะไรก็ไม่รู้ของมันนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย